การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะเวลาประมาณ 11:00 นแบบนี้แล้วค่ะมาพบกับเรา2คนนะคะในรายการเกษตรโซเซตี้นะคะอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์ครับก็รายการของเรานะครับก็มีหนูรัตแล้วก็ผมทิบุญบางประมานะครับเราก็มีเรื่องราวข่าวคราวต่างๆทีนี้อยากจะเชิญชวนแฟนๆรายการว่าในขณะที่ชมรายการเนี่ยท่านลองสำรวจดูว่าท่านยังติดขัดปัญหาเรื่องการเกษตรอะไรหรือว่าที่บ้านท่านมีต้นไม้อะไรดีๆจะโชว์กันไหมนำมาโชว์ได้ในรายการนี้นะฮะหรือว่าท่านจะเห็นต้นไม้มันมีอาการผิดปกติอะไรก็บอกกล่าวกันมาได้เดี๋ยวเราสองคนก็จะหยิบยกมาคุยกันนี่แต่วันนี้มาเจอกันแล้วเนี่ยจะถามหนูรัตนิดหนึ่งหนูรัตเคยไปต่างจังหวัดค่ะอาจารย์แล้วก็เคยเห็นไหมว่าบางทีจะเข้าไปโรงแรมไปพักโรงแรมเขาจะมีรูปทุเรียนแล้วก็เขียนข้อความว่าทุเรียนห้ามเข้าต้องห้ามเห็นบ่อยหลายโรงแรมนะคะอาจารย์หนูว่าเป็นเพราะอะไรหนูว่าน่าจะเป็นเพราะกลิ่นเปล่าคะเพราะว่าทุเรียนกลิ่นค่อนข้างที่จะแรงอยู่นะกลิ่นจะแรงมากเมื่อตอนผมเด็กๆนะค่ะอาจารย์เวลาที่บ้านเนี่ยพอเตี่ยซื้อทุเรียนมานะคนอื่นจะลุมเข้าไปหาจะไปแย่งกันกินนะผมจะวิ่งหนีกลิ่นใช่ไหมคะวิ่งหนีกินแล้วเป็นคนไม่ทานทุเรียนมาตั้งแต่เด็กๆนะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็ทานได้บ้างใช่ไหมคะทีนี้เรื่องนี้ตอนนี้มีข่าวดีท่านผู้ชมครับข่าวดีที่ว่าก็คือว่าหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่สมัยผมหนุ่มๆแล้วนะฮะเราพยายามแก้ไขปัญหาว่าเราจะนำทุเรียนเนี่ยส่งออกนอกได้ยังไงเพราะว่าขึ้นเครื่องบินก็มีปัญหาเรื่องกลิ่นวันนี้ข่าวดีครับมีความสำเร็จจากนักวิชาการของเราเรื่องนี้จะยกให้หนูรัตเล่าให้ฟังใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเลยนะคะอาจารย์ที่ตอนนี้ใช่ค่ะมีนักวิจัยได้มีการคิดค้นในเรื่องของกลิ่นทุเรียนแต่ว่าชาวต่างชาติชอบนะคะอาจารย์นะคะในเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวไปตรวจสอบกันค่ะทางด้านรองศาสตราจารย์วรพัฒน์นะคะลัคนาธินวงศ์ท่านเป็นผู้อำนวยการของศูนย์เครื่องมือเพื่อการวิจัยขั้นสูงภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตรคณะวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ได้มีการคิดค้นนะคะอาจารย์แล้วก็มีการวิจัยขึ้นมาด้วยก็บอกว่าในเรื่องของการส่งออกทุเรียนนี่แหละค่ะไปต่างประเทศแม้ว่าจะมีการบรรจุให้ดีแค่ไหนแต่ว่าพอถึงปลายทางอาจารย์กลิ่นทุเรียนมันก็จะออกมาค่ะอาจารย์แต่ว่าเขาตอนนี้ได้มีการคิดค้นในเรื่องของการถนอมนะคะถนอมแล้วก็ในเรื่องของการไม่ให้กลิ่นออกนี่แหละค่ะในเรื่องของการบรรจุใส่แพ็กเกจจิ้งแล้วก็ได้นานแล้วก็ที่รสชาติไม่เปลี่ยนด้วยนะคะแล้วก็กินได้ง่ายด้วยนะคะเมื่อเปิดออกมาซึ่งเป็นเรื่องที่ยังไม่เคยมีไทยทำมาก่อนแต่ว่าทางด้านของคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นี่แหละค่ะที่นำโดยทางด้านรองศาสตราจารย์วรพัฒน์นี่แหละค่ะท่านก็ได้นำทีมงานนะคะศึกษาวิธีการถนอมผักนี่แหละค่ะถนอมผักรวมถึงการถนอมทุเรียนด้วยนะคะอาจารย์ใช่ค่ะได้นานนับ10ปีเลยทีเดียวค่ะซึ่งก็สิ่งแรกที่คณะอาจารย์เขาได้ทำนะคะต้องอันดับแรกเลยต้องมีการคิดค้นมากมายเลยนะคะอาจารย์หาอัตราการหายใจนะคะอันนี้หลายๆคนงงนะคะเขาบอกว่าเพื่อเอาออกซิเจนเข้าแล้วก็ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาต้องรู้ในแต่ละพืชใช่ค่ะอาจารย์ว่ามันเข้าต้องการออกซิเจนเท่าไหร่ต้องการเท่าไหร่ใช่ค่ะเมื่อมีค่าคงที่แล้วนะคะก็ออกแบบกล่องพลาสติกนะคะสำหรับผักผลไม้สดนะคะอย่างรูปที่เราได้ให้คุณผู้ชมเห็นในตอนนี้นะคะจากนั้นก็หาค่าความหนาบางของฟิล์มที่ปิดปากกล่องนี่แหละค่ะให้มีความเหมาะสมพอดีแล้วก็ถ้าหนาหรือว่าบางเกินไปก็จะทำให้ทุเรียนเสียหายได้นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะแล้วก็นำทุเรียนนอกจากนี้นะคะยังนำทุเรียนที่หล่นจากต้นนี่แหละค่ะมาแกะเอาเฉพาะเนื้อแล้วก็เมล็ดนะคะแช่เย็นไว้ก่อนที่อุณหภูมิ5ถึง10องศานะคะได้นานถึง4ถึง10ชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะแล้วก็นำทุเรียนนี่แหละค่ะมาใส่กล่องซีลปิดให้สนิทนะคะแต่ว่าปัญหาที่อุณหภูมิลบ5ลบ5อ่ะขออภัยค่ะถึงลบ10นะองศานะคะเพราะว่าไม่งั้นต่างกัน10องศาเลยนะใช่ค่ะลบค่ะลบ5ถึงลบ10ใช่ค่ะแต่ว่าคณะอาจารย์ของวรพัฒน์ท่านก็บอกว่ายังมีปัญหาเรื่องกลิ่นอยู่ดีนะคะอาจารย์แล้วก็ในเรื่องของทุเรียนนี่แหละค่ะที่ใส่ถุงใส่กล่องปิดให้สนิทยังไงก็ไม่สามารถเก็บกินได้แต่ว่าจึงใช้ทาน
ดูดกลิ่นนะคะเป็นวิธีของภูมิปัญญาชาวบ้านอันนี้สำคัญเลยค่ะอาจารย์ที่ท่านอาจารย์ท่านคิดมาเรื่องทานดูดกลิ่นต่อนะคะอาจารย์ก็นำวิธีภูมิปัญญาชาวบ้านนี่แหละค่ะมาใช้แก้ปัญหาแต่ว่าอากาศที่ร้อนนะคะถ่านก็จะปล่อยกลิ่นที่ดูดไว้ออกมาทันทีแล้วก็ได้มีการคิดค้นหาวิธีใหม่ๆนะคะด้วยการสร้างแผ่นActive Carbon Active Carbon นะคะซึ่งขนาดความบางก็เทียบเท่ากับกระดาษทั่วไปนี่แหละค่ะอาจารย์แต่ว่าคุณสมบัติก็ยังมีการดูดยืดกลิ่นนะคะในภาชนะนั้นๆได้ด้วยแม้ว่าอากาศจะเปลี่ยนว่าอากาศจะร้อนยังไงก็ตามนะคะก็จะไม่ปล่อยกลิ่นออกมาใช่แล้วเขาก็เอาไอ้แผ่นที่ว่านี่ Active Carbon เนี่ยเอาไปลองก้นกล่องพลาสติกใช่แล้วก็ใส่ทุเรียนนะฮะแล้วก็เสียบปิดลงไปใช่ค่ะให้สนิทนะคะแล้วก็อย่างนี้แหละโอ้โหถือว่าเป็นผลงานวิจัยที่เยี่ยมเลยทีเดียวนะคะอาจารย์แล้วที่หนูอ่านชื่อคณะเนี่ยค่ะชื่อคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีความจริงเนี่ยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ความจริงก็คือถ้าจะแปลงง่ายๆก็คือคณะเกษตรนั่นแหละใช่ไหมคะคือคณะเกษตรเดี๋ยวนี้ก็มีที่ที่ธรรมศาสตร์แต่ว่าเพียงแต่ว่าใช้ชื่อคณะไม่เหมือนกับที่อื่นๆเท่านั้นเองแต่ว่างานวิจัยครั้งนี้อาจารย์ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติด้วยหรือว่าวช.นะคะแล้วก็เข้าประกวดด้วยในงาน International Exhibition ที่เจนีวาใช่แล้วที่เด่นมากก็คืออย่างนี้หนูเนี่ยจะสังเกตดูอย่างที่กล่องเนี่ยนะค่ะอาจารย์เขาจะทำเป็นคล้ายๆเป็นอินดิเคเตอร์เทียบสีนะถ้าเป็นสีเขียวถือว่าเป็นทุเรียนสดมีคุณภาพใช่ไหมฮะเก็บไว้ได้นานถ้าสีเหลืองต้องทานทันทีถ้าเป็นสีแดงแสดงว่าทิ้งทันทีใช้ไม่ได้แล้วใช่ไหมอันนี้ก็จะให้ผู้บริโภคได้เลือกเนี่ยเขาก็จะเอาสีของทุเรียนที่บรรจุอยู่ภายในเนี่ยดูอันนี้ก็เป็นมาตรฐานเยี่ยมเลยนะอาจารย์เยี่ยมจริงๆแล้วก็อย่างนี้ครับเป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่วันนี้เราหยิบยกของท่านอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะฮะเป็นผลงานวิจัยทีนี้เผื่อว่านักวิจัยท่านใดเนี่ยนะมีผลงานวิจัยดีๆอาจารย์ท่านก็ส่งมาเลยรายการเกษตรโซไซตี้นะฮะอาจารย์มีความประสงค์จะให้ทีมงานเราไปถ่ายก็ได้หรือว่าอาจารย์จะบอกกล่าวมาว่าให้เราทั้งสองคนเป็นผู้ที่นำเสนอแทนก็ได้นะฮะภาพท่านอาจารย์ก็จะขึ้นจอไปอะไรต่างๆใช่ไหมคะทีนี้เรื่องเกี่ยวกับการวิจัยครั้งนี้หนูจะเห็นว่าถามว่ามันจะช่วยประโยชน์อะไรปัจจุบันชาวสวนทุเรียนเวลาจะส่งทุเรียนออกนอกถ้าส่งไปเป็นลูกนะค่ะหนูจะมีปัญหาว่าค่ากำจัดเปลือกทุเรียนเนี่ยต้องเสียเงินอีกนะค่ะหนูส่งทุเรียนไปเนี่ยแต่ค่ากำจัดไอ้เปลือกทุเรียนในต่างประเทศเขาจะคิดแล้วก็หักกับเราเพราะฉะนั้นส่งเป็นเม็ดไปดีกว่าถ้าเราส่งไปเป็นเฉพาะ ที่ทานได้เลยเนี่ยนะไอ้ส่วนเปลือกเนี่ยจริงๆเดี๋ยวนี้เขาก็เอาไปใช้บอกแล้วตกใจค่ะเอาทำรายได้ไหมคะอาจารย์เลี้ยงสัตว์ก็มีเปลือกทุเรียนนะคะหนามันไม่ทิ่มเหรอได้นั่นๆคนจะคิดอย่างนี้นะแล้วก็มีกระบวนการหมักอะไรของเขาค่ะนี่เป็นหนึ่งในผลงานวิจัยที่ทางรายการของเราเนี่ยนะคัดเลือกมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราเริ่มมีข่าวดีแล้วเพราะเดี๋ยวนี้เริ่มมีแฟนรายการไลน์เข้ามาใช่ไหมส่งรูปมาส่วนเรื่องนั้นจะเป็นอะไรนะฮะใช่ค่ะต้องรอสักครู่ใช่ไหมค่ะก็ถือว่าเป็นผลงานที่ดีของนักวิจัยนะคะอาจารย์ที่สร้างสรรค์ผลงานดีๆให้กับประเทศของเราโดยเฉพาะค่ะการส่งออกไปต่างประเทศนี่แหละนะคะอาจารย์ก็จะเพิ่มมูลค่านะคะให้กับประเทศของเราด้วยนะคะในเรื่องของผลการผลิตนั่นเองค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะอาจารย์มีคำถามจากผู้ชมทางบ้านแล้วนะคะดีใจไลน์เข้ามาถามในเกษตรโซไซตี้ของเรานะคะตอนนี้เรามีหลายช่องทางเลยนะคะอีกหนึ่งช่องทางที่คุณผู้ชมทางบ้านก็ได้ส่งรูปเข้ามาด้วยทางไลน์ของเราจริงๆทางไลน์นี่มันสะดวกมากนะค่ะอาจารย์สมมติว่าที่บ้านท่านมีอะไรต่ออะไรก็ถ่ายรูปมาปุ๊บผมก็พอจะเริ่มเป็นนิดหน่อยเห็นเลยจะเห็นภาพชัดเจนเลยนะคะส่งวิดีโอได้ด้วยนั่นเองค่ะมีคุณพัชระนะคะอาจารย์เขาส่งมาถามนะคะแล้วก็ส่งรูปมาให้เราด้วยทางไลน์นี่แหละค่ะก็บอกว่าบ้านนะคะลักษณะบ้านนะคะ3ชั้นมีพื้นที่ว่าง2คูณ2เมตรนะคะแต่ว่ามีปัญหาในเรื่องของอยู่ทางที่ตะวันตกก็จะได้รับแดดเต็มๆเลยอาจารย์ควรที่จะปลูกต้นไม้อะไรดีคะที่จะสามารถ
บังแดดได้ช่วยเรื่องแสงแดดใช่ไหมใช่ค่ะอาจารย์โอ้นี่ถ่ายมาเป็นวิดีโอด้วยนี่ใช่ค่ะเป็นวิดีโอมาด้วยนะคะเก่งจังเลยอ๋ออ๋อเป็นบ้าน3ชั้น3ชั้นค่ะอาจารย์ลักษณะเป็นทาวน์เฮาส์นั่นเองนะบ้านของคุณพชาระน่าจะอยู่ริมสุดใช่ค่ะอยู่ริมสุดแล้วก็ได้เปรียบคนอื่นในแง่ว่ามีพื้นที่ว่างค่ะใช่ค่ะนะฮะแต่ว่าเสียเปรียบคนอื่นตรงที่ว่าเป็นบ้านที่รับแสงเจอแดดเต็มๆบ้านอื่นก็อยู่ตรงกลางมีหลังอื่นบังให้ใช่ไหมฮะคืออย่างนี้ครับถ้าพื้นที่แค่2เมตรเนี่ยต้องถือว่าพื้นที่ไม่มากเลยนะเพราะฉะนั้นจะไปเอาต้นไม้ที่มันแผ่ส่งพุ่มอะไรก็ลำบากเนี่ยครับก็เลยเอาต้นไม้มาให้ดูใช่ไหมคะเรามีต้นไม้ต้นนี้นะฮะชื่อว่าต้นอโศกอโศกทีนี้บางคนเนี่ยพอไปคำว่าได้ยินคำว่าโศกๆเนี่ยชักใจไม่ดีเพราะฉะนั้นอโศกก็คือไม่โศกคือไม่โศกนะครับเพราะฉะนั้นต้นไม้ต้นนี้จะดีทีนี้ตอนนี้มันยังต้นเล็กเราก็เลยดูเหมือนว่าเอ๊ะมันจะได้ร่มได้เงาหรือเพราะว่าลักษณะเวลามันเจริญเติบโตเนี่ยมันจะพุ่งตรงดิ่งขึ้นไปแต่ถ้าเป็นไม้ที่มันมีทรงพุ่มอะไรเนี่ยพวกนั้นรากมันจะแผ่อันนี้รากเขาอันนี้รากจะค่อนข้างจะลงดิ่งเลยเพราะต้นจะพุ่งสูงขึ้นไปอย่างนี้นะฮะแต่ว่าสำคัญเวลาปลูกเนี่ยเนื่องจากเราต้องการปลูกบางแดดก็ควรจะปลูกระยะให้มันชิดหน่อยก็ควรจะปลูกระยะเนี่ย1เมตรคูณ1เมตรอย่างบ้านคุณพัชระบอกมาว่ามีพื้นที่20เมตร20เมตรนี่ก็จะใช้ประมาณ20ต้น20ต้นนะโดยประมาณทีนี้เวลาเราปลูกเสร็จปั๊บเนี่ยอย่างหนูดูใบก็จะเห็นว่าบางต้นเนี่ยนะฮะใบจะออกเหลืองๆหน่อยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยใบจะออกเหลืองๆแต่ไม่ถึงขนาดซีดมากอันนี้เพราะว่ามันเพาะปลูกอยู่ในถุงมานานปุ๋ยอาจจะไม่พอค่ะอาจารย์นะฮะแต่ถ้าอย่างต้นนี้นี่อาจจะสมบูรณ์หน่อยสังเกตดูว่าใบเนี่ยหนูลองดู2ใบนี้มั้ยค่ะพอเทียบกันเนี่ยสีมันจะดูอันนี้จะเหลืองๆหน่อยอันนี้จะเหลืองหน่อยอันนี้จะเข้มหน่อยใช่ค่ะอันนี้ก็คือว่านี่คนรวยอันนี้คนจนขาดสารอาหารใช่เพราะเวลาตอนจะลงมือปลูกเนี่ยนะเราก็ขุดหลุมนะฮะเสร็จแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยเอาปุ๋ยเคมีสูตรเสมอนะค่ะลองใส่ก้นหลุมไว้คำว่าลองก้นหลุมคือใส่หรือไม่ใช่ก้นหลุมแล้วก็ดินเนี่ยปิดสูตรเสมอตัวเลขเท่ากันตัวเลขเท่ากันเสร็จแล้วก็เอาต้นเนี่ยวางค่ะอาจารย์นะทีนี้ถ้าเห็นว่ารากมันม้วนอยู่ในถุงเพราะบางครั้งต้นไม้เนี่ยถ้ารากมันม้วนอยู่ในถุงนานนะมันจะไม่ค่อยไปไหนค่ะเพราะฉะนั้นจับรากมันคลี่ออกมานะฮะแล้วก็จับรากมันเหยียดตรงนะทีถ้าจะตัดก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวตายนะปลูกไปเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็ดินเนี้ยกลบนะฮะจากนั้นเราก็รอดูนิดนึงรอไว้สัก 7-10 วันเนี่ยถ้าเราเห็นว่ายอดใหม่เนี่ยมันแตกมันเริ่มแตกเริ่มพุ่งมานี่แสดงว่ารากเนี่ยเริ่มจับดินแล้วค่ะอาจารย์ใช่ไหมรากเริ่มจับดินคราวนี้เนื่องจากว่ามันเป็นไม้ที่เราต้องการเอาแต่ใบกับต้นให้โตให้เร็วแต่ดูใบเขาเล็กๆเขาจะบังได้ประเดี๋ยวมันจะแตกเดี๋ยวมันจะแตกเยอะนี่มันอยู่ในถุงแค่ค่ะอันนี้ต้นเขายังเล็กอยู่อันนี้มันอยู่ในถุงแค่นิดเดียวค่ะเพราะฉะนั้นมันโตได้ขนาดนี้ถุงเก่งมากนะเดี๋ยวถ้ามันไปได้ดินนะค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะเจริญเติบโตไปได้ต้องบำรุงดีๆใช่ไหมคะทีนี้ไอตอนใส่ปุ๋ยช่วงหลังเนี่ยอยากให้ใส่ปุ๋ยสูตรตัวหน้าสูงหน่อยตัวกลางตัวท้ายอาจจะน้อยหน่อยหรือถ้าไม่งั้นก็ใช้ปุ๋ยสูตรเสมอแล้วก็เอาปุ๋ยจำพวกไนโตรเจนเนี่ยเสริมมันก็จะเจริญเติบโตทั้งต้นทั้งใบเพราะเราต้องการเร่งให้สูงเร็วนะทีนี้ถ้าหนูดูเนี่ยที่ในถุงติดมาจะมีวัชพืชใช่ไหมก่อนปลูกต้นหญ้าเล็กๆใช่ต้นหญ้าเล็กๆที่ก้นเนี่ยที่ก้นอย่างเงี้ยเราก็ควรจะดึงเขาอย่างนี้ได้เลยเหรอคะอย่างนี้ก็ออกมาได้เลยโอ้นี่แข็งแรงนี่แข็งแรงอย่างเงี้ยเราก็ควรจะเก็บหญ้าพวกเนี้ยออกให้หมดแต่นั้นไม่เป็นไรนั่นเป็นปุ๋ยนะฮะเสร็จแล้วอย่างนี้เราก็เก็บไว้เนี่ยจะสังเกตว่ารากเนี่ยรากเริ่มใช่ไหมทีนี้เวลาปลูกจะทำยังไงอย่างนี้อย่าไปเสียดายค่ะอาจารย์เราก็กรีดถุงเลยนะฮะแล้วเราก็ค่อยๆปลดถุงออกไปรากจะกระเทือนบ้างนิดหน่อยไม่มีปัญหาแต่อย่างเงี้ยแสดงว่ามันอยู่ในถุงมาค่อนข้างจะนานไปลงดินมันคงดีใจน่าดูนะแต่ทีนี้อย่างนี้ครับค่ะอาจารย์หลายคนบอกโอ้โหบ้านมันสามชั้นแล้วนี่กี่ปีมันถึงจะโตจะสูงมันมีวิธีมันมีวิธีเสริมค่ะอาจารย์วิธีเสริมก็คือว่าในขณะที่เราปลูกต้นพวกนี้อยู่เราอาจจะต้องทำโครงสร้างที่แปะกับตัวบ้านชั้นบนสุดค่ะนะแล้วก็มีเป็นคล้ายๆอวนหรือตะข่ายขึงลงมากับไอ้ตรงขอบรั้วนะแล้วเราเริ่มปลูกต้นไม้ค่ะอาจารย์
ให้มันเลื้อยไปซึ่งต้นไม้พวกนั้นพอพวกนี้โตเต็มที่แล้วเราก็จะรื้อมันออกแล้วต้นไม้ที่จะเลื้อยไปนะฮะเราก็จะทำให้ขึ้นเร็วมากเลยชื่อต้นใบระบาดใบระบาดระบาดหมายถึงการระบาดของโรคอ่ะโอ้โหแพร่ระบาดโหโตยิ่งกว่าแจ็คคุก้าไอ้ต้นถั่วของแจ็คคุก้าอาจารย์ต้องใช้เวลานานไหมคะกว่าจะโตอันนี้เหรอฮะอันนี้ผมว่ากว่าจะไปถึง3ชั้นก็ต้องใช้เวลาหลายปีแต่อย่างน้อยสุดชั้นแรกเนี่ยปีเศษๆนี่ก็น่าจะไปได้ถ้าใส่ปุ๋ยดีๆนะฮะเพราะฉะนั้นต้นอื่นไหมคะที่มันเร็วกว่านี้มีไหมคะอาจารย์ต้นอื่นเร็วกว่านี้มันจะไม่ค่อยเหมาะกับพื้นที่ที่มันเล็กแค่นี้นะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องทำสองอย่างควบคู่กันขณะปลูกต้นนี้ไปเราก็จะต้องเอาไม้เลื้อยเนี่ยค่ะอาจารย์ไปเลื้อยคลุมข้างๆไว้ก่อนแต่ที่จริงถ้าไม่กลัวเรื่องความสวยงามนะข้างบ้านแบบนี้อาจจะทำโครงสร้างเป็นโครงเหล็กหรือเป็นโครงอะไรก็แล้วแต่แล้วเอาตะข่ายพรางแสงอะแสลนที่เรียกแสลนนะที่ไปมุงหลังคาโรงเรือนนะเพื่ออะไรคะ 90% เนี่ยจะบังแสงสนิทเลยแต่พอต้นไม้เริ่มโตแล้วเราก็ค่อยอันนั้นออกทีหลังนะครับก็เป็น3แนวทางด้วยกันเอาละค่ะสำหรับคุณพัชระนะคะวันนี้อาจารย์นำต้นไม้มาให้ดูเลยนะคะเป็นต้นอโศกก็แนะนำนะคะอันนี้ซื้อมอบมาให้กับคุณ ได้ไหมคะเห็นไหมคะอาจารย์ใจดีค่ะเอาละค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเป็นเรื่องอะไรกลับมาติดตามกันค่ะอาจารย์คะมีแฟนรายการนะคะส่งจดหมายเข้ามาที่ตู้ปน.8ของเรานะคะอาจารย์เดี๋ยวส่งมาเป็นจดหมายอย่างนี้เลยแต่ว่าจะเน้นแค่คำถามนะคะอาจารย์คำถามนะคะจากคุณจุฑารัตน์ค่ะก็ถามมาบอกว่ามะเฟืองออกดอกเยอะแต่ผลเน่าผลร่วงเกิดจากอะไรคะอาจารย์แล้วควรจะแก้ไขยังไงดีอ๋อมะเฟืองออกดอกเยอะนี่ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมชาติมะเฟืองนะหนูมะเฟืองนี่ธรรมชาติมันจะออกดอกตามกิ่งนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาออกมะเฟืองออกดอกเนี่ยมันเยอะหรือไงก็ถ้าติดลูกไว้มันจะมากขึ้นเราก็มักจะปลิดดอกนะฮะโดยการตัดดอกทิ้งพลาสติกที่พวกที่อยู่ปลายกิ่งหรือพวกที่อยู่ใกล้คนกิ่งกันไปนะอยู่กลางกิ่งเนี่ยก็ต้องออกบ้างส่วนมะเฟืองเยอะไหมคะอาจารย์โอ้โหมันเยอะเยอะเลยใช่ไหมถ้าหนูไปเห็นต้นมะเฟืองแล้วหนูจะเห็นออกดอกกันเยอะแยะไปหมดแต่หลายคนเชื่อเหลือเกินว่าไม่กล้าไม่ค่อยกล้าออกตอนดอกแต่ไม่เป็นไรถ้าไม่กล้าออกตอนดอกมันก็จะเปลืองปุ๋ยไปเลี้ยงจนกระทั่งเป็นลูกแต่ตอนที่ลูกติดมาลูกมะเฟืองเล็กๆขนาดเท่านิ้วก้อยนะอันนั้นก็ต้องปิดทิ้งไม่ปิดทิ้งเดี๋ยวถ้าปุ๋ยไม่พอมันก็ร่วงอยู่แล้วเสียดายอาจารย์คือการร่วงเนี่ยมันร่วงได้หลายอย่างนะค่ะอาจารย์หนึ่งมันร่วงเพราะว่าบางทีเนี่ยต้นเนี่ยเหมือนแม่มันเลี้ยงลูกไม่ไหวอ่ะอันนั้นเหตุที่หนึ่งแต่เหตุส่วนใหญ่ที่ร่วงเพราะอย่างนี้ปลูกมาเฟืองแล้วไม่ห่อพอไม่ห่อปั๊บเนี่ยมันจะมีแมลงชนิดหนึ่งเรียกว่าแมลงวันผลไม้หรือพวกแมลงวันทองไม่ใช่แมลงเต่าทองนะคะไม่ใช่เต่าทองแมลงวันทองมันจะมาวางไข่ค่ะอาจารย์แล้วมันก็จะเจาะเข้าไปที่ลูกพอเจาะเข้าไปที่ลูกปั๊บเนี่ยมันก็จะเป็นหนอนแล้วมันก็จะเน่าเป็นหนอนข้างในผลในผลค่ะแมลงพวกนี้มันจะวางไข่ที่ผิวผลค่ะอาจารย์แต่พอเป็นหนอนเจาะเข้าไปในลูกแล้วพอลูกเน่ามันก็จะร่วงปัญหาส่วนใหญ่คือไปดูเลยคนปลูกมะเฟืองเนื่องจากมันติดลูกเยอะแล้วมันก็หนึ่งร่วงโดยธรรมชาติอันที่สองมันก็จะมีพวกแมลงมาดูดกินแล้วก็ลูกก็ร่วงอยู่คนต้นมันวิธีการเก็บกวาดลูกที่ร่วงที่เน่าเลยนะใส่ถังนะฮะไปขอพอดอสองกรมนันที่ดินมาหมักทำน้ำหมักชีวภาพได้ฮอร์โมนนะฮะอาจารย์ที่ร่วงๆนี่คือแมลงเป็นเพราะหลักๆเลยคือแมลงนะถูกต้องทีนี้วิธีดูหนูก็ดูสิฮะถ้าลูกไหนร่วงมาไม่มีร่องรอยของการดูดหรือการเจาะข้างนอนเลยอันนี้ก็แสดงว่ามันร่วงเพราะว่าแม่เลี้ยงลูกไม่ไหวสลัดลูกทิ้งอันนี้ต้องสังเกตนิดนึงอาจารย์คือให้น้ำแฉะเกินไปลากน้ำขังร่วงให้น้ำไม่พอน้ำไม่ซึมถึงรากร่วงใช่ไหมแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่ามันจะมีหนอนทีนี้เวลาเราไปห่อบางคนบอกถุงพลาสติกห่อก็เลยไปห่อแล้วต้องเจาะต้องตัดก้นถุงหน่อยให้มันมีการระบายอากาศระบายความชื้นไม่งั้นมันจะชื้นเกินแล้วเวลาห่อมาเฟืองเนี้ยนะฮะเราก็อาจจะห่อแล้วต้องผูกติดกับกิ่งด้วยเพราะบางทีเนี่ยบางลูกเนี่ยมันเปราะบางพอบางลูกมันร่วงปั๊บเนี่ยใช่ไหมฮะบางทีมันจะไปถ่วงถ้าหนูไปผูกชิดขั้วเนี่ยมันจะถ่วงเพราะถ่วงมาเพราะมันจะพาลูกอื่นเนี่ยอันนี้คือต้องหล่นด้วยผูกตั้งแต่ลูกเล็กๆเลยป่ะคะอาจารย์ถูกต้องค่ะต้องผูกตั้งแต่ลูกขนาดหัวแม่โป้งก็ห่อได้แล้วอ๋อค่ะ
ปกป้องตั้งแต่ตอนนั้นไม่งั้นเดี๋ยวช้าเกินไปไม่ทันกินหนูชอบทานมะเฟืองไหมทานอยู่นะคะอาจารย์แต่ว่าต้องหวานๆนะคะบางตัวก็จะเปรี้ยวเลยได้เดี๋ยวนี้เรามีมะเฟืองหวานเรานำพันธุ์มาจากมาเลย์นะโอ้ค่ะเวลาทานมะเฟืองหนูทานแบบไหนทานตามความยาวหรือทานยังไงขวางค่ะอาจารย์ขวางใช่ไหมค่ะสับตามลูกเยี่ยมมากเขาเรียกสตาร์แอปเปิ้ลใช่ค่ะเวลาผ่าขวางเนี่ยนะค่ะมันจะเป็นชิ้นๆแช่เย็นอร่อยมากถ้าหนูไปเห็นต่างประเทศนะก็จะผ่านะเสร็จแล้วก็จะใส่ถาดโฟมค่ะนะฮะแม่พูดถึงพริกเกลือน้ำยาไม่สอค้างๆใช่ไหมแล้วก็จะใส่ถาดโฟมสวยมากแต่ถ้าตอนผมเด็กๆนะก็จะกัดตามความยาวหรือพอเหลือแกนแล้วก็ดูดทั้งวันแต่ว่ามันจะมีตรงสันๆอันนั้นก็ทานได้ใช่ไหมอาจารย์ที่แข็งๆได้แต่ทั่วไปเนี่ยก็แล้วแต่ว่าคนจะชอบแบบไหนใครต้องการจะถามปัญหาอะไรมาบ้างติดต่อมาได้ที่ไหนเดี๋ยวน้องรัฐบอกให้ครับใช่ค่ะก็หลายช่องทางเลยนะคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นตู้ปน8นะคะนะคะก็ส่งจดหมายเข้ามาได้ Facebook. ดี๋ยวผมบอกตู้ปนให้ก่อนได้ค่ะจังท่านที่ยังถนัดเขียนจดหมายนะฮะท่านส่งมาที่ตู้ปน8ค่ะนะกำแพงแสนนครปฐม73140นะจะเขียนชื่อรายการด้วยก็ได้ว่าเกษตรโซไซตี้หรือจะเขียนชื่อนุรัตจะเขียนชื่ออาจารย์บ้วนหรือทิศบ้วนแล้วก็ได้ทางนั้นนะคะส่งเข้ามาใช่ไหมคะแล้วก็มีอีกหลายช่องทางเลยทีเดียวนะคะทาง LINE Twitter Facebook นะคะแล้วก็ LINE นั่นเองค่ะใช้ชื่อเดียวกันค่ะคุณผู้ชมเกษตรโซไซตี้นะคะก็ส่งเรื่องราวคำถามนะคะอาจารย์เข้ามาเลยนะคะเราจะตอบนะคะแล้วก็ถ้ามีรูปก็จะดีเลยนะคะอาจารย์จะได้เห็นภาพแล้วก็จะตอบคำถามคุณผู้ชมได้อย่างแม่นยำนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเวลาประมาณ 11 นาฬิกาของทุกวันนะคะจันทร์ถึงศุกร์กลับมาพบกับเรา2คนกันต่อค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะอย่าติดทุกข์อย่าติดสุขจงแสวงหาความเป็น